สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงพิเศษของดูบอลกับนัด Big C Big Euro ปรับบรรยากาศให้เข้ากับยูโร2020ทุกท่านคงจะได้ชมเกมนัดเปิดสนามกันไปแล้วนะครับแต่ก็เชื่อบรรยากาศความเริ่มน่าสนใจจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้แหละครับไม่เป็นไรครับคลิปนี้เราจะมาสเกาท์หรือว่าจะมาช่วยเป็นแมวมองครับว่ายูไนเต็ดนั้นควรจะดึงนักเตะคนไหนเข้ามาร่วมทีมบ้างจากมหากรรมศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในรอบนี้ครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมมีกิจกรรมดีๆจาก Big C Food Park เพียงแค่ซื้อตุ๊กตาหมียูโรมูลค่า89บาทรับฟรีคูปองสำหรับแลกเครื่องดื่มโค้กแฟนต้าสไปรท์ขนาด32ออนซ์จำนวน3ใบครับสามารถนำคูปองมาแลกเครื่องดื่มได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมที่ศูนย์อาหาร Big C หรือว่า Big C Food Court ที่ร่วมรายการนะครับแม้ว่ายูโรรอบนี้จะไม่ได้มีทีมที่ชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงมาเตะกับเขาด้วยก็แน่นอนสิฮะนี่มันบอลทีมชาติแหละครับแต่ทั้งหมดก็จะมีนักเตะทีมปีศาจแดง11คนที่จะลงไปฟาดแข้งนะครับดีนเฮนเดอร์สันแฮร์รี่แม็กไกวร์ลุคชอว์แล้วก็มาร์คัสแรชฟอร์ดรับใช้ทีมชาติอังกฤษปอปักบาช่วยทีมชาติฝรั่งเศสบรูโน่เฟรนเดสเป็นตัวแทนทีมชาติโปรตุเกสสกอตต์แม็กโทมินีเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์เดวิดเดคาร์เตรียมเฝ้าสอยกับทีมชาติสเปนวิกตอร์ลินเดเลฟเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนและแดเนียลเจมส์กับดีแลนเลวิทรับใช้ทีมชาติเวลส์ครับแต่นอกเหนือจากการเชียร์ผู้เล่นยูไนเต็ดแล้วเนี่ยมีใครที่เป็นข่าวตามหน้าสื่อก่อนหน้านี้แล้วเราต้องมาตามฟอร์มกันบ้างเราไปช่วยกันเป็นสเกาต์เป็นแมวมอยกับทีมปีศาจแดงกันนะครับแวะไปติดตามด้วยกันเลยครับว่ามีใครมีนักเตะคนไหนจากทีมทั้งหมดในยูโรที่เราเป็นข่าวและเราควรจะดูฟอร์มของเขากันบ้างครับทีมชาติตุรกีนะครับนัดเปิดสนามแพ้อิตาลีไปครับแต่พวกเขามีฟูลแบ็กที่เคยเป็นข่าวกับเราอย่างเซกี้เซลิกสังกัดลิลและฮาคานชาลานอลูนะครับมิดฟิลด์เพลย์เมเกอร์จากเอซีมิลานเจ้าตัวในสัญญาหมดกับมิลานตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตกลงเจรจาสัญญาใหม่กับทีมปีศาจแดงดำครับผมข้ามไปที่ทีมชาติเดนมาร์กนะครับพวกเขามีจัวคิมอันเดอร์เซนเซนเตอร์จากโอลิมปิกลิยงที่ฟูลแลมยืมตัวไปใช้งานเมื่อซีซั่นก่อนนะครับซึ่งดิแอตเลติกเนี่ยเพิ่งรายงานว่ายูไนเต็ดให้ความสนใจอยู่อันเดอร์เซนเนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีแล้วก็ไม่น่าจะแพงมากครับอย่าลืมจับตาฟอร์มของยูริเตลแมนส์กองกลางทีมชาติเบลเยียมนะครับเจ้าตัวเหลือสัญญากับเลสเตอร์อีก2ปีมีข่าวว่าเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปก่อนโดยที่ยูไนเต็ดมอนิเตอร์เตลแมนส์อยู่ห่างนะครับและอาจจะมองเป็นแผนเสริมในกรณีที่ปอปักบาไม่ต่อสัญญาออกไปเดี๋ยวเจ้าตัวเนี่ยน่าจะเป็นกำลังหลักให้กับเบลเยียมในยูโรรอบนี้อย่างแน่นอนนะครับกับทีมชาติสกอตแลนด์ครับอาจจะต้องฝากแม็กจูมินีคุยกับจอห์นแม็กกินผู้เล่นจากแอสตันวิลล่าไว้ด้วยนะฮะเพราะว่ามีข่าวจากแอตเลติกรายงานเช่นกันนะครับว่ายูไนเต็ดให้ความสนใจมิดฟิลด์ห้องเครื่องรายนี้อยู่ห่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยความสนใจของยูไนเต็ดที่มีต่อแม็กกินนั้นเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอกันอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองครับที่กระทิงดูสเปนครับแน่นอนว่าทุกคนต้องจับตามองเปาตอร์เรสกองหลังของบิยาเรียลซึ่งถือเป็นเป้าหมายระดับต้นๆที่ยูไนเต็ดสนใจในช่วงซัมเมอร์นี้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับและข้าไปที่ทีมตราไก่ฝรั่งเศสแชมป์ฟุตบอลโลกจากเมื่อปี2018แฟนบอลยูไนเต็ดยังจับตามองชูสคุนเด้กองหลังจากเซบีย่าซึ่งอยู่ในข่ายของท็อปลิสต์ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่ทีมจับตามองอยู่เช่นเดียวกันนะครับและยังต้องไม่ลืมอีกหนึ่งเป้าหมายหลักสุดท้ายอย่างราฟเอลวารานที่สัญญาเหลือที่เรอัลมาดริดอยู่เพียงแค่ปีเดียวครับและเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ตัดสินใจต่อมันออกไปนะฮะไม่แน่นะครับว่าเราอาจจะได้เห็นวารานกับคุนเด้ยืนคู่กันไปเลยครับให้กับฝรั่งเศสในยูโรรอบนี้ส่วนทีมชาติโปรตุเกสนะครับนอกจากจะเอาใจช่วยบรูโน่แล้วก็ยังมีนูโน่เมนเดสครับแบ็คซ้ายวัย18ปีจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่ยูไนเต็ดให้ความสนใจแล้วก็ตกเป็นข่าวนะครับพร้อมกันนี้ข่าวโด้กลับบ้านก็ยังไม่หายไปนะครับโอกาสที่ดิวช็อกโลกคริสเตียโนโรนัลโดจะกลับโอลด์แทรฟฟอร์ดก็ไม่ควรจะโดนกาทิ้งแต่ว่าใครเป็นแฟนคลับเป็น FC ของพี่โดเนี่ยก็อย่าลืมกันอะไรกับพี่โดในการรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสรอบนี้ด้วยนะครับปิดท้ายที่ชาติซึ่งน่าจะเกี่ยวดองกับยูไนเต็ดที่สุดอย่างนี้ชาติอังกฤษนะฮะนอกจากต้องเอาใจช่วยชอว์ไรส์ฟอร์ดเฮนเดอร์สันแล้วก็แม็กไกวร์แล้วแน่นอนนะครับเป้าหมายของยูไนเต็ดอยู่เต็มแคมป์สิงโตคำรามครับทั้งเคนทิปเปียแบ็คขวาจากอาร์เดติโกมาดริดที่ฟาบริโซโรมาโน่ยืนยันนะครับว่าทีมรามีตั้งราคาไว้ที่34ล้านปอนด์แจ็คกริลลิชพ่อหนุ่มหน้ามนคนวิลล่าสุดหล่อที่แฟนผีอยากได้นะครับคาวินฟิลิปส์มิดฟิลด์ตัวโฮจากลีดส์ยูไนเต็ดเดคลันไรส์มิดฟิลด์ตัวรับจากเวสต์แฮมอีกหนึ่งเป้าหมายต้นๆของยูไนเต็ดนะครับและปิดท้ายที่เจดอนซานโชที่ณเวลาที่อัดคลิปนี้เขายังอยู่สังกัดของบริษัทดอทมุนนะครับและไม่ว่าผลสรุปของการเจรจาดีลจะเป็นยังไงแต่ซานโชคือนักเตะจากสังกัดอื่นที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั่วโลกจะจับตามองเขามากที่สุดอย่างแน่นอนครับแฟนบอลไทยโชคดีนะครับที่เราได้ดูยูโร2020สดกันทาง NBT ตั้งแต่นัดแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมฝากอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆจาก Big C Food Park เพียงแค่ซื้อตุ๊กตาหมียูโรมูลค่า89บาทรับฟรีคูปองสำหรับแลกเครื่องดื่มโค้กแฟนต้าสไปรท์ขนาด32ออนจำนวน3ใบสามารถนำคูปองมาแลกเครื่องดื่มได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับที่ศูนย์อาหาร Big C หรือว่า Big C Food Court ที่ร่วมรายการ
และพิเศษสำหรับแฟนเพจและแฟนช่องครับเพียงโชว์คลิปนี้กับพี่พนักงานที่หน้าร้านรับส่วนลดเพิ่มอีก10บาทเหลือเพียง79บาทเท่านั้นนะครับอย่าลืมครับไปร่วมกิจกรรมกับ Big C กันมากๆและขอให้ทุกคนเนี่ยชมยูโร2020และช่วยกันเป็นแมวมอง2นักเตะฝีเท้าเด็ดมาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเรานะครับ Enjoy the game ครับทุกคนสวัสดีครับ